ชุมของผู้นำเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วก็คือภาพที่นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเหล่าบรรดาผู้นำในฐานะเจ้าบ้านนะคะเราจะเห็นปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะภาษากายทั้งรอยยิ้มการยกมือไหว้และการจับมือตามแบบสากลครับอย่างผู้นำคนแรกนะครับผู้นำของจีนครับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาทั้งในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกเอเปกและ แขกพิเศษของรัฐบาลนะครับซึ่งจะมีการหารือแบบทวิภาคีกับนายกด้วยอีกคนหนึ่งครับที่ถูกจับตาก็คือคาเมล่าแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐส่วนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้มาร่วมการประชุมนะครับเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวอีกคนนึงค่ะคือลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะสำหรับท่านนี้คนไทยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันลำดับต่อมาค่ะ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสรามในฐานะนายกรัฐมนตรีและมีพระราชาโอรสเสด็จตามมาด้วยค่ะฟระดินานมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะเข้าร่วมการประชุมเวทีเอเปเป็นครั้งแรกค่ะอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้นำหญิงของนิวซีแลนด์นะครับจัสินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์และอีกภาพหนึ่งครับเป็นการต้อนรับ ในเหวียนส่วนฟุกประธานาธิบดีของเวียดนามครับเป็นทั้งผู้นำที่เป็นชาติสมาชิกเอเปกแล้วก็เป็นแขกพิเศษของรัฐบาลด้วยครับ